بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะหลังจากที่เราร้อนกันมานานแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมวันนี้อากาศเปลี่ยนไปเยอะอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับวันที่เรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันไม่เหมือนกับทุกๆวันนะครับวันนี้เรื่องที่เป็นประเด็นที่เราจะเรียนกันนะครับก็เป็นเรื่องของเงินทองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะครับพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นคนรวยนะครับเป็นผู้ที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลในส่วนต่างๆเหล่านี้เพื่อคนที่เขาเป็นมือล่างนะครับตามหลักการศาสนามีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเยอะนะครับเขาบอกว่ามีเงินเขานับว่าเป็นน้องมีทองเขานับว่าเป็นพี่ถ้ายากเงินจนทองพี่น้องจะไม่มีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสุภาษิตหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายๆเรื่องนะครับอันนี้เป็น QR code นะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะเรียนซึ่งก็แขวนเอาไว้ในเพจของโครงการอยู่แล้วนะครับประเด็นศึกษาสำหรับวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซะกาตเป็นภาษาอาหรับนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำทานแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทานแบบเสรีหรือสมัครใจทำอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำทานแบบบังคับตามหลักการศาสนาซึ่งในหลักการศาสนาเนี่ยบังคับเอาไว้ว่าคนรวยต้องช่วยเหลือคนจนต้องแบ่งปันให้กับคนจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้มานะครับแล้วก็มีทุกอย่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่โดยที่ปัจจัยหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตรอดเนี่ยถูกเตรียมเอาไว้แล้วผมยกตัวอย่างเช่นอากาศนี่คือเรื่องสำคัญของการดำรงอยู่เลยอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เราต้องเสียเงินค่าอากาศทุกเช้าตื่นมาเราสามารถที่จะสูดอากาศบริสุทธิ์ได้น้ำดื่มที่บริสุทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการดำรงชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่มากมายมหาศาลเรียกว่าเป็น3ส่วนในโลกใบนี้เลยทีเดียวสำหรับน้ำแล้วก็อากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญแต่ก็ยังคงมีสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่เช่นอาหารการกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆซึ่งมันก็จะต้องมีการแสวงหาหรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่เวลาที่เรามาวิเคราะห์การดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆแล้วคำพูดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินก็คือว่าถ้าความสุขขั้นพื้นฐานคนเราได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยมันก็มีความสุขเบื้องต้นแล้วเนาะวันหนึ่งอาหารหนึ่งมื้อก็สักประมาณปริมาณอาหารมื้อหนึ่งก็เท่ากำปั้นนะครับข้าวหนึ่งจานเนื้อ 4-5 ชิ้นผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆเรียกว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละมื้อเนี่ยไม่มากหรอกแต่ว่ามนุษย์เราไม่ได้เอากินเพียงแค่ว่ากินแค่อิ่มไปแต่วันละวันนะครับเรายังแตกต่างอยากจากบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับเราเคยสังเกตไหมใครดูสารคดีบ่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็จะแยกย้ายกันออกไปทำมาหากินนกทุกตัวที่ออกจากรังมันไปเนี่ยกระเพาะไม่มีอาหารทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ไปแสวงหาอาหารปัจจัยยังชีพมันกลับมาสู่รังนอนมันมีอาหารเต็มท้องอย่างมากที่ดูเหมือนว่าจะเจ้าเล่ห์หน่อยก็คือสุนัขจิ้งจอกหรือสัตว์ที่หากินเนี่ยนะครับพอเราจับสัตว์มาได้มันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนิสัยอย่างนึงก็คือขุดหลุมเพื่อเอาเศษอาหารหรือกระดูกหรือเศษเนื้อที่เหลือเนี่ยฝังเอาไว้เพื่อที่มันจะได้กลับมากินอีกเรียกว่ามีลักษณะของการเก็บสะสมไว้ด้วยหรือถ้าหากว่ามันมีลูกมีเต้ามันก็จะพาอาหารหรือพาเหยื่อที่มันล่าได้เนี่ยกลับไปให้ลูกมันกินในแต่ละมื้อนั่นก็คือธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิตแต่เวลาที่เรามาดูมนุษย์เราเนี่ยเราเนี่ยกินอาหารมื้อนี้ยังเผื่อมื้อหน้ากินอิ่มเสร็จเรียบร้อยยังนึกถึงคนที่บ้านนึกถึงคนอื่นๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องของการแสวงหาของมนุษย์จึงไม่สิ้นสุดบางทีเนี่ยเราอยากได้หรือที่เรียกว่าโลภจนเกินความจำเป็นที่เรามีก็จะบอกว่าเราใช้จ่ายวันหนึ่งกินวันหนึ่งนี่ไม่เท่าไหร่เองแต่ทำไมบางทีมนุษย์ต้องเหนื่อยเพื่อที่จะหาทรัพย์สินมาอย่างมากมายเพื่อเก็บสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจตรงกันก็คือว่าสมบัติผัดกันชมตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วเรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราก็เก็บสะสมเห็บหอมรอมริบทำงานเราก็จะมีสมบัติเป็นของเราเองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนบางทีก็ลืมคิดว่าเวลาที่เราจากโลกนี้ไปสิ่งที่เป็นของเราทั้งหมดมันจะถูกเปลี่ยนผ่านมือไปถึงคนอื่นทันทีนะครับซึ่งเราเองเอาอะไรใส่โลงเราไปแทบไม่มีเลยนะครับนี่คือสัจธรรมข้อเท็จจริงต่างๆนะครับในเรื่องราวของการแสวงหาทรัพย์สินในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุญาตและไม่ได้ให้มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตแบบสมถะจนไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยเรียกว่าตัดในเรื่องของดุนยาแล้วไปสู่อาคิเราะห์คือไม่ทำมานทำการอยู่แต่ที่มัสยิดหรือทำอิบาดะห์หรือทำอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่หรือไปแสวงหาทรัพย์สินโดยไม่นึกถึงโลกหน้าอาคิเราะห์เลยว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าด้วยกับเสบียงความดีของเราเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ชีวิตหรือการทำมาหากินใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้เพื่ออาคิเราะห์ปัจจัยอันหนึ่งคือร่างกายของเราคือเหมือนกับพาหนะที่พาเราไปกับอันที่สองก็คือทรัพย์สินที่เรามีนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่ความดีได้ด้วยเช่นกันมันเป็นทั้งคุณได้และมันก็เป็นทั้งโทษได้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินในอิสลามนะครับบางคนบอกโอ้จะมาสอนวิธีการใช้เงินไม่ต้องมาสอนหรอกเราก็รู้อยู่แล้วเอามาเถอะมีเท่าไหร่เราก็ใช้ของเราได้หมดแหละนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำว่าซะกาตในอิสลามมันมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่เราจะต้องออกซะกาตเงื่อนไขของการออกซะกาตเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายให้ใครนะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มันมีประเด็นเงินเงินทองทองเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจะเห็นได้ว่าคนหลายคนที่ไม่ได้ศึกษาอิสลามแล้วบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยไม่กินดอกเบี้ยหลายคนบอกว่าบ้าหรือเปล่าเศรษฐีมุสลิมเยอะๆมีเงินทองมากมายคนโดยส่วนใหญ่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็รอกินดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆมากๆแล้วทำไมไม่ทำนะครับอันที่สองไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปให้ใครหรือจะไปเอาดอกเบี้ยกับใครด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ศาสนาห้ามเอาไว้แล้วก็บอกเอาไว้ว่าเรื่องราวของการไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือไปกินดอกเบี้ยเนี่ยความน่ารังเกียจหรือความเลวร้ายของมันเนี่ยเหมือนกับการผิดประเวณีกับแม่ตัวเองนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะแต่วันนี้เรามาเรียนเรื่องของซะกาตก่อนว่าซะกาตเป็นเรื่องที่เป็นความเจริญงอกงามหลายคนอาจจะนึกแย้งในใจว่าต้องจ่ายเงินออกไปมันจะงอกงามตรงไหนมันจะไปดียังไงนะครับในมุมมองของนักธุรกิจหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองแต่ในเรื่องของหลักการอิสลามเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ทำให้เราต้องกลับไปทบทวนนะครับผมถามในห้องนี้ว่าใครคิดว่าตัวเองรวยแล้วบ้างครับยังเลยนะผมอาจจะถามผิดเอาถามว่าในห้องนี้ใครคิดว่าเราเนี่ยจนที่สุดเลยอยู่ในสถานะแบบจนมากๆเลยนะครับก็บอกไม่ได้อีกนะครับว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าจนหรือมีเงินเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยเงินจำนวน 50,000 บาทถ้ามันอยู่ในมือของคนบางคนเขาจะอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยฉันรวยแล้วนะฉันรู้สึกว่าฉันมีเงินมากที่สุดที่ฉันเคยมีมาแล้ว
ในขณะเดียวกันเงิน 50,000 บาทอยู่ที่คนบางคนบอกโอ้ยเงินเนี่ยฉันทำงานทุกเดือนฉันก็ได้แค่นี้แหละเนี่ยเป็นเรื่องปกติของฉันแต่บางคนบอกโอ้ยเงิน 50,000 บาทไปเดินห้างสรรพสินค้าใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเรียบนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของเงินต่างๆเนี่ยในแต่ละสถานะมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วในอิสลามมองคนที่มีเงินเท่าไหร่ว่าเป็นคนรวยแล้วมองคนที่มีรายได้หรือมีเงินเท่าไหร่เป็นคนยากจนเพราะคนสองคนนี้จะเกี่ยวข้องกันคนที่อยู่ในสถานะที่ร่ำรวยคือคนที่ต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในสถานะที่ยากจนเขามีสิทธิ์ได้รับสิ่งนี้ตามหลักการศาสนาเป็นมุสลิมนะครับและอยู่ใน1ใน8จำพวกของคนที่จะมีสิทธิ์รับเนี่ยคุณเห็นใครที่เขามีทรัพย์สินเขาเป็นคนที่มีความร่ำรวยเราสามารถที่จะขอรับซะกาตจากเขาเลยหรือเขาจะนำซะกาตเหล่านั้นน่ะมาหยิบยื่นให้กับเราบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยฉันมีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันค่อยๆไปทีละประเด็นไปทีละประเด็นก่อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียดผมกลับมาดูที่หลักปฏิบัติเขาเรียกว่าวินัยบัญญัตินะครับก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างอยู่กับตัวเราแต่ว่ามันเป็นบทบัญญัติที่ศาสนากำหนดเอาไว้หรือหลักปฏิบัติ5ข้อสำหรับผู้ที่ศรัทธาในศาสนาอิสลามข้อที่1มันเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจนด้วยกับคำพูดที่เราเรียกว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนซึ่งเวลาที่เข้ารับอิสลามเนี่ยการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นภาษาอาหรับกล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ความหมายภาษาไทยก็คือขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เรามาศึกษาอิสลามเราเข้ารับอิสลามเราบอกว่าเฮ้ยก็เป็นเฉพาะมุสลิมใหม่สิที่กล่าวประโยคนี้ตอนเข้ารับอิสลามคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆเขากล่าวกันไหมครับเขากล่าวแล้วเขากล่าวบ่อยด้วยทุกครั้งที่ละหมาดก็จะยืนยันประโยคนี้แหละตอนที่เรานั่งอัตตะฮียา2ครั้งอะนะอัตตะฮียาครั้งที่แรกครั้งที่1กับครั้งที่2ก็มีประโยคเนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เป็นการย้ำว่าเราปฏิญาณนะมีพระเจ้าองค์เดียวนะในมีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เรื่องที่2คือเรื่องของการละหมาดกิจทางศาสนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราละหมาดกัน5ครั้งหรือ5เวลาครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีเป็นการให้อาหารทางด้านจิตวิญญาณที่มุสลิมทุกคนได้รับเป็นการขัดเกลานะครับเป็นการทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วแล้วก็เป็นการขอบคุณผู้ที่มีพระคุณกับเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตโดยทุกๆปีใน1เดือน1ใน1ปีจะมีเดือนนึงที่เรียกว่าเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดคนมุสลิมก็จะปฏิบัติศาสนกิจนี้โดยการงดการกินการดื่มนะครับแล้วก็สิ่งไร้สาระต่างๆเพื่อฝึกฝนตัวเองในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็เรื่องของซะกาตนะครับการจ่ายทรัพย์สินสำหรับผู้ที่มีฐานะหรือคนที่มีจำนวนเงินหรือสิ่งที่เป็นสิทธิปกครองนะครับเดี๋ยวจะบอกรู้บอกให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายแล้วเราณตอนนี้เราอยู่ในสถานะที่เราจะต้องจ่ายซะกาตหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการประกอบพิธีฮัจญ์ถ้าหากว่าเรามีความสามารถพอที่จะเดินทางไปได้มีค่าใช้จ่ายมีเสบียงอาหารที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงการไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งก็จะมีปีละ1ครั้งในช่วงเทศกาลฮัจญ์เดือนที่12เดือนซุลฮิจญะห์ของในปฏิทินอาหรับนะครับซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์นี้มีข้อบังคับครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นถ้าพร้อมแต่ถ้าตลอดชีวิตมันไม่พร้อมเลยเราร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางได้หรือแข็งแรงดีแต่เราไม่ได้มีเงินมากพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายไปประกอบพิธีฮัจญ์เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ยกเว้นสำหรับคนคนนั้นนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อที่จะทำให้เงื่อนไขข้อนี้สมบูรณ์ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นข้อบังคับหรือแม้กระทั่งการจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้มีทรัพย์สินมากตามเกณ
เราก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่มีรายได้น้อยตามที่ศาสนากำหนดหรือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราเป็นผู้ที่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์จากซะกาตจากคนร่ำคนรวยได้หรือเรื่องของการถือศีลอดถ้าร่างกายไม่แข็งแรงหรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นเราไม่ต้องถือศีลอดแต่ว่าเราไปปฏิบัติอย่างอื่นแทนเช่นบริจาคอาหารให้กับคนยากจนตามเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่จะทบทวนให้ในเบื้องต้นอันนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก่อนนะครับในอิสลามถือว่าสิ่งต่างๆหรือปัจจัยยังชีพต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกว่าเราเกิดมาเราไม่ได้มีอะไรติดตัวของเรามาเลยแล้วการแสวงหาอาชีพการแสวงหาปัจจัยยังชีพก็เป็นความมุ่งมั่นพยายามของเรานะครับแล้วสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ประทานให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือริสกีต่างๆเนี่ยมันมาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในมุมมองของมุสลิมทุกคนถือว่าเมื่อเราไม่มีอะไรมาเลยตั้งแต่แรกณวันนี้เรามีแหวนมีสร้อยมีนาฬิกามีเงินเดือนมีสถานะต่างๆนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ทรัพย์สินทั้งมวลทั้งหลายเนี่ยเป็นของอัลเลาะห์นะครับที่บอกอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่มันก็เปลี่ยนมือไปหาคนอื่นแล้วถ้าเป็นของเราเองมันจะต้องอยู่กับเราไปตราบนานเท่านั้นแต่นี่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นนะครับและอัลเลาะห์ก็มอบทรัพย์สินให้มนุษย์ดูแลริสกีของคนบางคนอยู่ที่เราไปแสวงหาทรัพย์สินมาเงินทองที่ได้มาเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนั่นหมายความว่าริสกีของลูกเราอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินมาเรามีหน้าที่บริหารจัดการมันแต่ใช้มันให้ถูกที่ถูกทางก็แล้วกันนะครับเป็นไปตามที่พระองค์กำหนดเอาไว้พระองค์กำหนดอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีแล้วจะใช้ยังไงบ้างเพราะคนจำนวนไม่น้อยเลยที่เอาทรัพย์สินที่ได้มาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็เห็นความหายนะเกิดขึ้นยิ่งโลภมากเท่าไหร่ความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นได้มากเท่านั้นใครจะไปคิดว่าดาราเรียนจบเมืองนอกเมืองนาหรือแม้กระทั่งคนที่มีการศึกษาสูงสูงไอ้ด้วยความอยากได้แล้วก็ใช้จ่ายกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปถูกหลอกถูกลวงกับระบบการเงินที่มีอยู่อย่างที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนึกสนุกกับการพนันขันต่อเมื่อก่อนจะไปเล่นเนี่ยต้องไปหาที่เล่นเดี๋ยวนี้นั่งเปิดมือถืออันเดียวก็สามารถที่จะเสียเงินได้ไม่รู้จักเท่าไหร่เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขามาตามยึดตามทวงกันถึงที่บ้านเลยก็มีนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งข้อที่สามมนุษย์ได้รับอนุญาตให้แสวงหาทรัพย์สินและใช้จ่ายไปในหนทางต่อไปนี้ในกุรอานบอกว่าวะอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบะการขายเป็นสิ่งที่อนุญาตจะขายในรูปแบบไหนก็ตามมีสินค้าไม่หลอกลวงไม่โกงไม่ทำให้มีการช่อโกงกันในเรื่องของการขายทุกรูปแบบสมัยก่อนแรกๆเนี่ยสมัยที่เงินทองมันยังไม่มีเป็นแบงก์เป็นธนบัตรเข้าเอาสินค้าแลกสินค้าต่อมาไม่ไหวจะแบกสินค้ากันไปเยอะๆก็กำหนดอัตราแลกเงินเป็นทองคำเป็นเงินหรือเป็นเหรียญต่างๆมาเพื่อที่จะทดแทนจำนวนสินค้าต่างๆมากมายที่จะต้องเอามาแลกกันก็เอาสินค้าโดยแลกกับเงินหรืออัตราเงินที่กำหนดนะครับนี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเทียบกับเงินหรือทองหรือสิ่งมีค่าต่างๆเพื่อเป็นการเอามาใช้ในประโยชน์ต่างๆเพื่อการแลกเปลี่ยนนะครับแต่เมื่อได้ทรัพย์สินต่างๆมาแล้วให้ใช้จ่ายมันไปตามวิถีทางต่อไปนี้อันที่หนึ่งให้เป็นค่าเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวหรือที่เรียกว่าการจ่ายนาฟะกอก็คือเพื่อยังประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราทั้งหมดต้องการจะกินจะอยู่จะใช้จ่ายแบบไหนชีวิตเราจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไหนนั่นคือสิ่งแรกที่เราจะเอาเงินที่เราหามาได้ไปใช้กับมันก่อนแล้วถ้าใช้ไปแล้วเอาแหละอัลฮัมดุลิลละห์ฉันมีและคนในครอบครัวอยู่กินมีเงินเก็บต่างๆเพื่อที่จะใช้ในอนาคตหรือมันเพียงพอแล้วสิ่งต่อมานะครับ
แบ่งเงินบางส่วนไปทำซอดาเกาะไปทำทานให้กับคนที่ยากจนที่ศาสนากำหนดแบ่งคนอื่นเขาบ้างการทำซอดาเกาะเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นข้อบังคับหรือเป็นวาญิบจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วทำทานเนี่ยไม่ได้ทำโดยกำหนดไว้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวเพื่อนร่วมโลกเพื่อนบ้านคนทุกคนที่อยู่รอบข้างเราแม้กระทั่งสัตว์ที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเงินบางส่วนของเราเนี่ยไปทำทานไปทำซอดาเกาะซื้ออาหารให้มันหรือแบ่งปันให้กับคนยากแต่อันนี้ยังไม่ใช่ไฟบังคับคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือว่าเรามีแค่เลี้ยงตัวเราเองไปไม่ถึงการทำทานก็ยุติอยู่แค่นั้นนะครับถ้ามีเหลือจากตรงนั้นอีกเป็นของฮะดียะห์เวลาที่เราจะไปกระชับสัมพันธ์กับคนอื่นถ้ามีนะครับมีของติดไม้ปิดมือที่เรียกว่าฮะดียะห์ฮะดียะห์เนี่ยให้เป็นการผูกมิตรนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอาไปมอบให้จากทรัพย์สินที่เรามีนะครับแล้วเวลาไปให้ใครเลือกสิ่งที่เราใช้เรากินหรือในระดับเดียวกับที่เราให้หลายคนเนี่ยนะครับกินอย่างนึงเวลาจะไปให้เขาซื้อของไปเยี่ยมคนไปซื้อผลไม้ราคาถูกๆไปให้เขานะครับมันเป็นการให้ที่ไม่ได้เต็มใจที่จะให้เหมือนกับในกุรอานจึงบอกว่าลันตนารุลบิรุฮัตตาตุมฟิกูนะมิมมาตัวฮิบูนยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าท่านจะเป็นผู้ที่แบ่งปันให้คนอื่นในสิ่งที่พวกท่านเนี่ยรักที่ชอบเหมือนกันคือเราใช้แบบไหนเราทำก็ให้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าฮะดียะห์ถ้าถามว่าแล้วถ้าเราไม่ได้ให้ไม่มีจะเป็นความบกพร่องของเราไหมไม่มีภาระหลักอันแรกคือต้องดูแลคนในครอบครัวเราก่อนคือปากท้องเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหลายคนไปมองคนอื่นเที่ยวไปหยิบไปยื่นให้คนนู้นคนนี้แต่คนในครอบครัวแทบจะไม่มีจะกินเลยด้วยซ้ำไปเอาตามความสำคัญจนสุดท้ายจ่ายซะกาตซะกาตเนี่ยคือสิ่งที่มันเหลือแล้วไปใช้จ่ายแต่ทั้งหมดเงินทองที่มีอยู่ใช้จ่ายไปตามเรื่องราวแบบนี้ทั้งหมดแล้วเงินจำนวนที่เก็บสะสมมันยังเหลืออีกฐานนี้แหละถือว่าคุณมีเหลือมากพอที่จะใช้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของคุณเองนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจ่ายเพื่อให้กับคนยากคนจนที่เรียกว่าจ่ายซะกาตเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับในเรื่องของการใช้จ่ายที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยไม่สนใจเลยว่าคนที่บ้านจะเป็นยังไงบริจาคกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีให้เห็นแล้วนะครับในบางลัทธิในบางความเชื่อบางครั้งลูกหลานเนี่ยต้องไปแจ้งตำรวจไปจับเพราะว่าคนในบ้านนะครับมีความเชื่อบางอย่างและเอาเงินทองที่มีทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มีนะครับอันนี้คือข้อมูลต่างๆที่เราพบอยู่ในสังคมปัจจุบันเอาละในหลักการศาสนาบอกว่าห้ามฟุ่มเฟือยกูลูวัชรบูวาลาตุสริฟูจงกินจนอิ่มสิ่งที่มีอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยนะครับกินบริโภคเข้าไปอาหารการกินต่างๆกินเลยแต่อย่าฟุ่มเฟือยอย่ากินทิ้งกินขว้างอย่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่มันเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็เป็นความหรูหราจนกระทั่งมันไม่เหมาะกับการดำเนินชีวิตนะครับบางคนใช้เงินกับการกินอาหารคำเดียวแล้วก็ทิ้งบางคนนะครับไปดูในสารคดีเขาบอกว่าในประเทศอินเดียเนี่ยมีคนจนจำนวนมากเลยนะที่เป็นล้านล้านคนเลยแต่เชื่อไหมครับว่าการทำบุญหรือเลี้ยงอาหารในบางงานเทศกาลหรือการแต่งงานของครอบครัวบางครอบครัวอาหารที่เหลือทิ้งเนี่ยเป็นคันรถสิบล้อเลยก็มีแม้กระทั่งในประเทศอาหรับบางทีก็ยังพบปัญหาแบบนี้ก็คือกินทิ้งกินขว้างกันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการใช้จ่ายเอาแหละเวลาที่เรามาดูตรงนี้ก็เหมือนกับว่าก็ปกติแล้วนะถ้าหากว่าเงินที่หามาได้เนี่ยมันหยุดอยู่แค่ข้อหนึ่งคือใช้จ่ายมันก็หมดแล้วเราจะต้องไปออกซะกาตไหมก็ไม่ต้องแล้วเพราะมันหมดแล้วหรือบางคนเนี่ยไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยก็ไม่พอแล้วจะใช้จะจ่ายอยู่ในบ้านยังชักหน้าไม่ถึงหลังเดือนต่อเดือนไม่พอเลยจะต้องไปออกซะกาตไหมไม่ต้องออกซะกาตไม่ใช่ภาษีนะครับภาษีเนี่ยหักณที่จ่ายเงินเดือนออกปุ๊บหักเลย
แต่ในสกาดเนี่ยเราหาเงินมาได้ใช้จ่ายในครอบครัวไปแล้วเงินถ้าได้มาแล้วมันเหลือเก็บเอาไว้เดือนที่หนึ่งเหลือเดือนที่สองเหลือเดือนเหลือน้อยเหลือมากเหลือแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ในรอบหนึ่งปีเงินที่เราเก็บสะสมเนี่ยมันนอนอยู่นิ่งๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปชักไปใช้ไปจ่ายอะไรเลยระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีแล้วดูจำนวนเงินที่เก็บนั้นมีจำนวนเท่าๆกับทองคำน้ำหนัก 5.4 บาทนะหรือ6บาทกว่าๆในบางทัศนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณ5บาทหรือ5บาทกว่าๆเมื่อก่อนทองคำบาทละ 2,500 ถ้า 2,500 นะครับ5บาทก็ไม่กี่ตังค์อ่ะนะแล้วมันก็ขยับขึ้นมาตอนนี้ทองคำบาทเท่าไหร่ 30,000 ถ้า5บาทเป็นเท่าไหร่355,000เอาตัวเลขกลมๆนะผมเอา5บาทนั่นหมายความว่าเงินที่เราเก็บมาหามาได้ใช้ไปจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความจำเป็นในการใช้ชีวิตแล้วเงินจำนวนนี้เหลือเก็บครบ1ปีมีเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 150,000 บาทจึงจะถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายซะกาตแบ่งปันให้กับคนยากจนแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่ครับร้อยละ10สลึงร้อยละ 2.5 เดี๋ยวค่อยๆ คลี่ให้เห็นในรายละเอียดเอ้าสมมุติว่าทั้งปีได้มา 400,000 500,000 แต่เงินเนี่ยมันชักเข้าชักออกเดี๋ยวลงทุนซื้อขายเอ้าเดี๋ยวจ่ายหนี้ไปเดี๋ยวย้อนเงินเนี่ยมันไม่ได้นอนนิ่งๆอยู่เลยตลอดทั้งปีถึงมันจะมีหลายแสน 4-5 แสนแต่ว่าถอยเข้าถอยออกถอยเข้าตลอด1ปีไม่นิ่งเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องจ่ายซะกาตไหมไม่นะฟังให้ดีนะต้องนอนอยู่เฉยๆ1ปีโดยที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะไปเอามันออกมาใช้เลยจึงจะเริ่มนับจำนวนจ่ายซะกาตนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไปอันนี้หลักการใช้เงินก่อนเขาบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องปกติแต่หลายคนไม่ได้คิดแบบนี้นะไม่ได้เรียงลำดับว่าเอ้ยคนในครอบครัวต้องกินก่อนนะอยู่กันให้ทุกคนในบ้านอิ่มท้องอยู่หลับนอนสบายมีที่อยู่ที่พักแล้วลูกเต้ามีกินมีใช้เรียบร้อยจึงถึงจะไปค่อยๆขยับไปคนใกล้เคียงนะครับไปทำซะดะเกาะห์ไปฮาดียะห์ให้กับคนอื่นแล้วก็ถ้าเหลือนะครับเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์บังคับเราก็จ่ายซะกาตนะครับคำว่าซะกาตพูดมาเยอะแล้วมาดูซิว่าคำนี้หมายความว่าไงซะกาตหมายถึงการซักฟอกการทำให้มันบริสุทธิ์ความเจริญงอกงามความเพิ่มพูนการเจริญเติบโตคำนี้ในภาษาอาหรับรากศัพท์ที่เอามาใช้คือความหมายนี้แล้วมาดูกับเรื่องราวของวิชาการหรือสิ่งที่เอามาใช้ในบทบัญญัตินะครับในหลักนิติศาสตร์คำว่าซะกาตหมายถึงการซักฟอกจิตใจและทรัพย์สินวัคซีนมีรักษาโรคทุกโรคเกือบทุกโรคอาจจะบอกทุกโรคมันอาจจะไม่ใช่นะโควิดเนี่ยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เวลาไม่ถึง4ปีนะ2ปีกว่าๆโควิดมาวัคซีนถูกลักเวลาแล้วก็เอามาใช้รักษาทุกโรคโคโรนาเปลี่ยนไปแบบไหนเพียงระยะเวลาไม่ถึงปีมีวัคซีนตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่จะมาใช้ในปีถัดไปปี66เนี่ยมันเริ่มทำแล้วด้วยนะคือหมายความว่าผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานโคโรนาตัวใหม่แล้ววัคซีนรักษาโรคอื่นๆมีเยอะแต่วัคซีนรักษาโรคขี้เหนียวไม่มีสิ่งที่มันจะรักษาได้คือการให้การแบ่งปันนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยถึงบอกว่าการซักฟอกจิตใจและทรัพย์สินให้สะอาดบางครั้งจิตใจเรานี่แหละที่ผมบอกว่าลำพังแค่จะกินจะใช้เนี่ยถ้าเราไม่โลภอ่ะเราก็ไม่ต้องหาเยอะหรอกแต่ไอ้ด้วยความที่มันมีความอยากได้ความอยากมีความต้องการนู่นนี่นั่นมันมา
ครอบงำหรือมาเกาะกินใจเราให้เรามีความอยากมีต้องการเราก็แสวงหาสิ่งต่างๆมาเยอะเพราะนั้นการจ่ายซะกาตจึงเป็นการซักฟอกจิตใจเราให้สะอาดขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทรัพย์สินที่เราได้มาเราก็ไม่รู้ว่าในบางส่วนเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่มันไปเปื้อนสกปรกไม่ได้ไปเปื้อนนะยิสนะครับมันไปได้รับส่วนหนึ่งจากดอกเบี้ยหรือสิ่งที่มันอาจจะทำให้เงินที่มากรองอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มันไม่ดีไม่งามการบริจาคซะกาตเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลาทรัพย์สินเหล่านี้ให้สะอาดไปด้วยนะครับสิ่งที่เรียกว่าซะกาตนะครับคือการซักฟอกจิตใจและทรัพย์สินที่ครบกำหนดเวลาและครบจำนวนกำหนดเวลาเนี่ยมันมีรอบปีเขาใช้1รอบปี1รอบเดียวนะครับและครบจำนวนก็จะมีตัวกำหนดไว้ว่าทรัพย์สินแค่ไหนถึงจะออกซะกาตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวเราก็คือเรื่องเงินทองทองที่มีอยู่นี่แหละที่เขาบอกว่าเอาจำนวนทองคำบริสุทธิ์ตีเป็นเงินเป็นแลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วมันได้เท่าไหร่เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำนักวิชาการบอกว่าประมาณ5.4 บาทโดยประมาณนะครับ 5.44นะครับก็ประมาณ5บาทกว่าๆเป็นอัตราขั้นต้นสำหรับซะกาตเงินทองที่จะนับในเรื่องของการเริ่มต้นในการจ่ายซะกาตนะครับก็โดยสรุปนะครับถ้ามีเงินเกินกว่าประมาณแสนกว่าๆนะครับ355ประมาณ150,000ณเวลานี้นะโดยประมาณนะก็จะถือว่าเป็นผู้ที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายซะกาตนะครับมีหลักฐานระบุไว้ว่าจงลำดงละหมาดและจงสองคำนี้เรื่องละหมาดกับซะกาตจะอยู่ในกุรอานคู่กันว่าอากีมุศอลาตวะอาตุซะกาตจะอยู่คู่กันตลอดนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราในเรื่องของการแบ่งปันนะครับอัลลอฮ์บั่นทอนหรือจะทำให้ลดลงในเรื่องของเบี้ยดอกเบี้ยแล้วก็ทำให้มันเกิดกุศลทานเพิ่มพูนขึ้นในเรื่องของการค้าขายเรื่องของการจ่ายซะกาตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีหะดีษหรือคำสอนที่บอกว่าพวกเจ้าจงห่างไกลจากการตนีทีเหนียวอย่าเป็นคนขี้เหนียวเพราะว่าแท้จริงแล้วมันทำให้ประชาชาติก่อนๆหน้านั้นหายนะมาแล้วคนที่ตนีทีเหนียวจะไม่ได้เข้าสวรรค์อาหารของคนที่ใจกว้างเป็นยาส่วนอาหารของคนขี้เหนียวเป็นโรคมนุษย์ที่ชั่วช้าที่สุดคือคนที่ชอบขอต่ออัลลอฮ์เอะยกมือขอริสกีขอให้อัลลอฮ์ประทานริสกีให้แต่ไม่ยอมเผื่อแผ่ให้ใครคนแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนเลวในสายตาของพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้ก็คือหลักฐานโดยทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายซะกาตนะครับทีนี้มีกี่ประเภทการแบ่งซะกาตที่จะต้องเอามาจ่ายเอาไปพิจารณามีดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งคือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับอันที่สองมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายซะกาตเขาเรียกว่าซะกาตการค้าอันที่สามเป็นซะกาตที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรปลูกข้าวทำไร่องุ่นหรือทำไร่ต่างๆนะครับแล้วมันก็มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำนะครับที่เป็นน้ำจากธรรมชาติคือบางทีหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วปล่อยเลยถึงเวลาเก็บเกี่ยวไม่ต้องดูแลไม่ต้องไปรดน้ำเติมปุ๋ยอะไรเลยนั่นก็อย่างนึงกับไอ้ประเภทที่2เนี่ยเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องดึงน้ำจากชนประทานต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเอาน้ำเข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงผลผลิตอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงปศุสัตว์อยู่ในทุ่งโล่งไอแบบประเภทมีต้นทุนคือต้องหาอาหารมาให้สัตว์กินนะครับสัตว์ไม่ได้สามารถออกไปหากินได้ตามปกติถ้าเลี้ยงแบบขังคอกไม่ต้องออกไปหาอาหารให้กินเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่ว่าถึงเวลาเปิดคอกปล่อยมันก็ไปหากินของมันเองแล้วก็กลับมานอนนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการคิดซะกาตแต่ว่าเขาก็ดูเป็นจำนวนว่ามีสัตว์มากขนาดไหนถึงจะมีการจ่ายซะกาตอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนในเบื้องต้นแล้วก็สุดท้ายที่เรียกว่าซะกาตฟิตรอซะกาตฟิตรอคืออาหารที่มอบให้กับ
คนยากคนจนในวันอีดนะครับเวลาที่เราถือศีลอดไปครบ29ถึง30วันแล้วพอวันถัดจะไปจะเป็นวันอีดเนี่ยผู้ที่ถือศีลอดนะครับในขณะที่มีชีวิตผ่านเดือนรอมฎอนมาจนกระทั่งถึงเดือนใหม่ให้เขาจ่ายอาหารจำนวน2กิโลกว่าประมาณ2โลโดยประมาณ2โลนิดๆนะครับให้กับคนยากจนนะครับนั่นก็เรียกว่าซะกาตฟิตรอทีนี้ไปดูในรายละเอียดตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่จะไปจ่ายซะกาตเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่จะต้องจ่ายแล้วหรือยังข้อที่1สิ่งนี้บังคับเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นเพราะมันคือกิจทางศาสนาและถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่จ่ายซะกาตถือว่าบุคคลผู้นั้นผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับคนที่ไม่ปฏิบัติละหมาดหรือไม่ถือศีลอดก็มีความผิดมีโทษตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้เงื่อนไขข้อที่1ต้องเป็นมุสลิมข้อที่2บุคคลผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆโดยสมบูรณ์บางคนบอกว่าอันนี้แม่บอกให้ฉันไว้แต่ณวันนี้ฉันยังไม่ได้รับสิทธิ์มาปกครองนั้นไอ้สิ่งที่เขาให้ฉันไว้เนี่ยเราต้องออกซะกาตไหมยังนะแต่ถ้าเขาให้แล้วเรารับมาแล้วเป็นทรัพย์สินของเราอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นการจะออกซะกาตในสิ่งใดๆก็แล้วแต่คนคนนั้นต้องเป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นครบจำนวนที่ผมบอกไว้ยกตัวอย่างเช่นทองคำนะครับ5 กว่า5บาท 5.4 บาทแต่ว่าเอาจำง่ายๆหลายคนบอกว่าเดี๋ยว6บาท 6.4 5.44 เอาเป็นว่าจำว่าถ้าเงินที่เราเก็บหรือทองคำอะไรต่างๆที่เรามีเพื่อการเก็บสะสมเนี่ยมันมีจำนวนเกินกว่าเท่านี้แล้วไอ้ทองคำจำนวนนี้มันต้องอยู่ปีนึงนะไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วเดือนหน้าต้องออกเลยนะมันต้องอยู่ในสิทธิปกครองของเราเนี่ยครบ1ปีโดยส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าจะเอายังไงปีนึงเขาก็จะเริ่มนับโดยเอารอมฎอนชนรอมฎอนนะเดือนบวชเดือนหรือว่าวันไหนก็แล้วแต่ว่าง่ายจำง่ายๆคือถึงเดือนรอมฎอนจะออกซะกาตก็ครบรอบก็จ่ายนะครับแล้วก็จำนวนครบ12เดือนถึงจะจ่ายซะกาตนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ศาสนาบังคับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่นอกเงื่อนไขนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลผู้นั้นต้องจ่ายซะกาตถ้าไม่ใช่มุสลิมแล้วยังไม่เป็นสิทธิเจ้าของโดยสมบูรณ์หรือสิ่งนั้นที่ต้องออกยังมีจำนวนไม่มากพอหรือไม่ครบสมบูรณ์หรือสิทธิปกครองยังไม่ครบรอบปีก็ถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องไปจ่ายซะกาตทั้งสิ้นนะครับทีนี้เอามาดูว่าแต่ละประเภทเนี่ยออกยังไงบ้างนะเงินทองธนบัตรหุ้นสิ่งที่เป็นมูลค่าต่างๆที่เป็นทรัพย์สินนะให้ผู้ที่ถือครองครบรอบ1ปีแล้วมีจำนวนเกินกว่ามูลค่าทองคำ5บาทเป็นต้นไปให้บุคคลผู้นั้นตัดเงินจากกองนั้นหรือทรัพย์สินส่วนนั้นมาร้อยละ 2.5% ร้อยหนึ่ง10สลึง 1,000 25บาท 10,000250นะครับดูจำนวนอัตราที่ถูกกำหนดไว้นะครับแสนหนึ่งก็ 2,500 นะครับล้านหนึ่งเท่าไหร่ครับ 25,000 อีตอนร้อยละ10สลึงเนี่ยดูไม่เยอะนะเศรษฐีมีเงิน10ล้านออกสกาดเท่าไหร่ครับ250,000โอ้โห250,000นะแต่ไม่ได้ไปนึกว่าเงิน10ล้านเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ไอ้เงินจำนวนนี้เชื่อไหมครับว่าเงินซะกาตตรงเนี้ยบรรดาเศรษฐีน้ำมันหรือบรรดาในกลุ่มประเทศอาหรับที่เขาก็มีเงินเขาก็จ่ายเป็นหน้าที่ที่จำเป็นที่จะจ่ายมันไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนที่อยู่ในแต่ละประเทศที่อดๆอยากๆเนี่ยทำให้คนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับจากเงินที่เขาเรียกว่าเงินซะกาตแล้วก็ได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับทีนี้ในส่วนที่สองเรื่องของคนที่ทำเกษตรอย่างที่บอกว่าถ้าเขาใช้น้ำตามธรรมชาติคือไม่ต้องลงทุนเลย
นะถึงเวลาฝนตกมาพืชแบบนี้ทนแล้งทนอะไรได้ดีแล้วมันก็เติบโตไปตามเวลาถึงเวลารอบปีหนึ่งหรือครบรอบเดียวเก็บเกี่ยวมาก็ให้จ่ายซะกาตโดยเอาผลิตผลที่ได้เนี่ยนะครับจ่ายมา 10% ที่ได้นะถ้าใช้น้ำจากชลประทานหมายความว่ามันต้องมีค่าน้ำมันค่าการจัดส่งน้ำไปเพื่อเลี้ยงแปลงเกษตรหรือมีต้นทุนในการใช้จ่ายในเรื่องของการผลิตก็จำนวนการจ่ายสกาดก็ถูกลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับหลักการกำหนดเอาไว้แบบนี้หรือปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เยอะๆเลี้ยงวัวปล่อยไล่ทุ่งเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับจำนวนตั้งแต่40ตัวขึ้นไปสำหรับแพะแกะจนถึง120นะให้ออกสกาดหรือมากไปกว่านั้นก็เพิ่มจำนวนสำหรับวัวก็โดยประมาณ30ตัวขึ้นไปก็จะจ่ายสกาดหรือแม้กระทั่งอูฐนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปศุสัตว์ผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดเขาแบ่งเป็นชนิดและเป็นจำนวนต่อมานะครับเป็นทรัพย์สินที่พบในดินอันนี้ไปขุดเจอไปนั่นมาได้ก็คิดเป็นจำนวนที่จ่ายสกาด 20% นะครับนี่คืออัตราที่ถูกกำหนดเอาไว้สำหรับการคิดทรัพย์สินในแต่ละประเภทเพื่อนำมาใช้จ่ายเพื่อการออกสกาดนะครับทีนี้อันนี้ใกล้ตัวเราแล้วก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ในสถานะแบบเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ถือศีลอดได้แล้วก็ชีวิตผ่านเดือนรอมฎอนไปเราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ยากจนกว่าโดยการจ่ายสกาดฟิตรอก็คือสิ่งที่ผู้ที่มีชีวิตผ่านเดือนรอมฎอนจ่ายแก่คนยากจนโดยใช้อาหารพื้นเมืองในประเทศนั้นๆจำนวน 2.5 ลิตรโดยประมาณเนี้ยแจกจ่ายให้กับคนยากจนนะครับอันนี้เรียกว่าซะกาตฟิตรอซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะต้องจ่ายตรงนี้ถ้าในวันที่เราออกอีดเราคำนวณเงินในกระเป๋าเราแล้วมีเกินกว่าที่จะซื้อข้าวจำนวนนี้ได้เรามีกินในบ้านเราก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยส่วนซะกาตต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องของเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆมันก็เป็นจำนวนที่มากพอสมควรพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินเก็บเท่านี้ในสายตาของอัลเลาะห์ถือว่าคุณเป็นคนรวยแล้วแล้วก็ต้องแบ่งปันคนอื่นแล้วเราจะเอาไปให้ใครบ้างนะครับผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตคนที่หนึ่งคำว่าฟากีรในภาษาอาหรับในกุรอานเนี่ยจะมีคู่กันมีฟากีรกับมิสกีรหลายคนบอกว่ามันมียากจนแล้วมันมีอนาถานะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะถ้าถามว่าเป็นคนจนในสายตาของอัลลอฮ์เนี่ยชีวิตเราเป็นแบบนี้ไหมเช่นวันหนึ่งเราดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวเรามีตัวเรามีภรรยามีลูกอีก2คนทั้ง4ชีวิตนี้ต้องทานอาหารวันหนึ่งอย่างน้อย3มื้อในแต่ละมื้อต่ำที่สุดสมมุติว่ามื้อละ100บาทเราต้องหาเงินเพื่อมาบริหารจัดการคนในครอบครัวแบบธรรมดาทั่วไปกินอาหารแบบง่ายๆซึ่งในปัจจุบันนี้มื้อละร้อยคงไม่พอคนละ100ด้วยซ้ำไปนะครับผมเอาต่ำๆเนี่ยกิน3มื้อวันหนึ่งก็300บาทแต่เราทำงานทั้งวันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเราได้แค่150 180อันเนี้ยถือว่าอยู่ในฐานะคนยากคนจนและคนคนนี้มีสิทธิ์รับซะกาตถ้าครอบครัวเราใช้วันละ500หรือใช้วันละ700เราหาได้แค่400ใช้วันละ700หาได้แค่350 400นั่นแสดงว่ามันขาดอีกครึ่งหนึ่งเราคือคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตได้แต่คำว่าอนาถาเนี่ยคือใช้วันละ500ได้เกือบพอได้400 450แต่ที่ต้องใช้มันใช้วันละ500แต่เรายังหาไม่พอนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของบุคคลที่มีสิทธิ์รับซะกาตเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าใครมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในครอบครัววันหนึ่งเท่าไหร่แล้วดูว่าเราหามาได้เท่านั้นไหมถ้าหาไม่ได้นั่นแปลว่า
เราคือคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะรับเงินตรงนี้ต้องจ่ายไหมเราต้องจ่ายไหมไม่ต้องจ่ายนะรับอย่างเดียวเพราะเรายังมีรายได้ไม่พอจะบอกว่าให้เหลือเก็บปีละแสนสองแสนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะในแต่ละวันมันยังกินไม่พอเลยถูกไหมอันนี้นะอันที่สามคนที่มีใจโน้มเอียงมาสู่อิสลามที่เรียกว่ามุอัลลาฟะตุลกุลูบคนที่มาศึกษาเนี่ยอย่างเรามีนักวิชาการบอกว่าบางคนบอกว่าเมื่อเขารับอิสลามแล้วหรือกำลังจะเข้ารับอิสลามนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสิทธิเป็นของมุสลิมก็คือทุกคนที่มาเข้ารับอิสลามคุณคือหนึ่งในจำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตได้ถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเราก็จะมีเงินพอแต่ว่ามีคนมาให้เนี่ยตามสิทธินั้นเนี่ยเรารับซะกาตได้เพราะนี่คือของขวัญที่ถูกมอบให้ในสมัยที่อิสลามมาใหม่ๆเนี่ยนะครับนบีก็เก็บซะกาตมาแล้วก็ในยุคของนบีเนี่ยคือคนที่เปลี่ยนศาสนาเข้ามาทั้งนั้นเพราะก่อนหน้านั้นมีนบีเข้ารับอิสลามเป็นคนแรกและเผยแพร่ศาสนาคนที่เหลืออยู่ณตอนนั้นก็มาเข้ารับอิสลามนะครับคนที่ร่ำรวยคนที่เข้ามาก่อนเนี่ยพอเขาเริ่มมีทางเขาก็จ่ายซะกาตให้กับคนยากจนถึงขนาดจนมีปัญหาว่าคนที่อยู่ในฐานะมุอัลลัฟหรือคนที่จะรับซะกาตเนี่ยเขารับได้กี่ปีเพราะมีการมาร้องเรียนว่าเขารับไม่เลิกเลยนะนบีก็บอกว่าเมื่อเขาศรัทธามั่นแล้วเขายืนหยัดอยู่บนวิถีนี้อย่างมั่นคงแล้วนะครับในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าบุคคลผู้นี้นะครับก็เป็นผู้ที่จ่ายซะกาตได้แล้วแล้วก็ไม่อาจจะไม่ต้องรับซะกาตในส่วนตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเขามีทรัพย์สินมีฐานะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ศาสนาเอื้อเอาไว้ให้คนต่อมาคือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุคคลรับซะกาตนะครับมีใบตุ้นมานเขารับซะกาตสมมุติว่ามูลนิธิสันติชนตั้งให้ใครเป็นคนที่ดูแลตรงนี้โดยประธานมูลนิธิเป็นคนดูแลเนี่ยเวลาที่มีคนมีซะกาตแล้วไม่รู้จะนำไปให้กับใครก็นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่รับซะกาตเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรับไปแล้วเขาก็เอาไปดำเนินการตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิหรือเอาไปส่งต่อให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ตามที่ศาสนากำหนดคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ศาสนาอนุญาตให้เขาเป็นผู้ที่รับซะกาตได้บางคนบอกอูฉันมีหนี้แต่ว่าดูข้างนอกเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแต่เราเองว่ารู้ว่าเราเนี่ยกำลังมีหนี้สินบางคนล้มละลายนะครับไม่มีใครมารู้แต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าคนที่คนคนนี้อยู่ในสถานะแบบนี้เรามีซะกาตเราก็เอาไปช่วยเหลือเขาได้นะครับคนต่อมาใช้ในการถ่ายทาสถ่ายเฉลยสมัยก่อนนะครับยังมีระบบทาสและเฉลยศึกในอิสลามเนี่ยปลดปล่อยทาสเลิกระบบนี้โดยการที่จะให้คนที่มีซะกาตเนี่ยนำไปซื้อหรือไปปลดปล่อยเพื่อให้คนมีชีวิตเป็นไทยหรือแม้กระทั่งค่าปรับในบางส่วนที่ทำผิดกติกาที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะครับบางคนไปมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่กำลังถือศีลอดหรือในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนหนึ่งของค่าปรับนี้ถ้ามีความสามารถในยุคของนบีเนี่ยให้ไปปล่อยทาสแต่ยุคนี้ไม่มีทาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปปล่อยทาสอะไรต่างๆก็ไม่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อีกข้อนึงก็คือใช้ในหนทางของอัลเลาะห์งานการต่างๆที่เป็นกิจกรรมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานสบีลิลและงานเผยแพร่ศาสนานะครับคนที่ทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งหรือองค์กรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำเงินที่เป็นซะกาตเนี่ยไปให้ได้นะครับเพื่อการสืบทอดเจตนารมณ์หรือการทำงานเพื่อศาสนาอีกส่วนหนึ่งหลายคนเคยสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ที่เรียกว่าไปอยู่เป็นโรบินฮูดในต่างประเทศหรือกะเหรี่ยงตกดอยเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศหรือเราเห็นคนที่มาจากประเทศอื่นแล้วมาเดินกันอยู่บ้านเราเนี่ยคนพัดถิ่นหรือคนต้องอพยพเร่ร่อนหรือคนเดินทางต่างๆเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ศาสนากำหนดว่าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะรับซะกาตได้เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้นะครับที่ทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตจะไปถึงคนอย่างน้อย8จำพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าฉันให้เธอเธอให้ฉันวนกันไปวนกันมา
แล้วไม่ต้องเอาไปให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดเป็นการเฉพาะนะครับเราจะให้ซะกาตเนี่ยเราดูอันที่หนึ่งถ้าในครอบครัวในญาติพี่น้องเราที่เขามีสิทธิ์รับซะกาตได้เขายากจนอยู่เอาไปให้คนใกล้ตัวก่อนถ้าดูแล้วในรั้วบ้านเราพี่น้องเราทุกคนปลอดภัยเขาสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมองข้ามรั้วบ้านไปดูคนรอบๆ บ้านก่อนว่าคนแถวบ้านเรายังมีใครบ้างที่เขาเดือดร้อนและควรจะได้รับซะกาตแต่ว่าสิทธิการรับซะกาตนี้ศาสนาอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่เป็นมุสลิมเท่านั้นต่างกับซอดาเกาะห์ที่จะให้ใครก็ได้ทานบังคับนี้ให้ได้เฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือข้อจำกัดนะครับเอาละครับผู้ที่รับซะกาตเป็นผู้ที่ศรัทธาในอิสลามแล้วก็ประพฤติตัวเหมาะสมพิจารณาจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวก่อนอย่างที่บอกนะใครที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมกินเหล้ากินยาเกเรเกกมะเรกนะครับอย่าเอาซะกาตของเราไปให้เขาเพราะมันจะเป็นการไปสนับสนุนให้เขาทำชั่วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายซะกาตนะทีนี้ฝากเอาไว้สำหรับคนที่เราไปทำทานหรือเราไปมอบสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นนะครับเวลาที่หยิบยื่นให้ใครเนียดให้ดีนะครับอินนามัลอามาลุบินนียะทุกๆการกระทำมันอยู่ที่เจตนาเวลาที่มอบให้ใครทำเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่าไปคิดทำเพื่อให้คนหนึ่งคนใดมาสรรเสริญยกย่องหรือขอให้มันเป็นหนี้บุญคุณต่อกันอย่าไปคิดแบบนั้นข้อที่สองเมื่อให้ก็ให้แต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์อย่าเอาสิ่งที่มันเป็นโทษเอายาเสพติดเอาอะไรต่ออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เอาไปให้เขาหรือสิ่งที่เราไม่กินเราไม่เอาเราถือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีสำหรับเราเที่ยวเอาไปให้คนอื่นแบบนี้ศาสนาไม่สนับสนุนนะครับแล้วประเด็นที่3ก็คือว่าให้แล้วไม่ล้ำเลิกบุญคุณนะครับอย่าไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉันนู่นนี่วันนั้นฉันให้แล้วให้ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องมาทำอะไรให้เราเพราะสิ่งที่เราให้เนี่ยเราหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนความดีงามให้กับเรานะครับก็คงจะมีเรื่องรายละเอียดเท่านี้มีคร่าวๆนะครับผมมีเวลาอีก 2-3 นาทีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในอิสลามบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบการเงินต่างๆเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปแล้วก็มันมีการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดขึ้นถ้าจะถามว่าเวลาที่เราจะเข้าไปสู่ในกระบวนการดอกเบี้ยเนี่ยบุคคลคนนั้นต้องเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนจะมีใครไปกู้เงินไหมไม่มีหรอกนั่นหมายความว่าคนกำลังแย่คนกำลังลำบากแล้วต้องการที่จะไปทำงานจะต้องไปลงทุนแล้วต้องการเงินนะครับก็เลยเข้าไปสู่ระบบแบบนั้นทีนี้การทำธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยซึ่งเวลามองว่าเป็นคนที่ได้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แต่ใครก็ตามที่ต้องเจอระบบดอกเบี้ยแล้วมันต้องเป็นผู้จ่ายคุณจะรู้ว่ามันจะกินเรากินเงินต้นของเราไปจนหมดเหมือนกับไฟที่ไหม้ฟางโดยที่เราไม่สามารถที่จะถอนอะไรกลับมาได้เลยนะครับการทำธุรกิจในอิสลามมองบอกว่าถ้าหากว่ามันมีดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งณปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยก็เริ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพอดอกเบี้ยสูงมากๆณวันนี้เวลาคุณจะเริ่มต้นประกอบกิจกรรมใหม่หรือดำเนินกิจการณเวลาเนี้ยถามว่าคนที่จะไปลงทุนเสี่ยงไหมเสี่ยงจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาที่มันมีดอกเบี้ยบางคนเนี่ยก็ตัดสินใจว่าถ้าแบบนี้ไม่ลงทุนแล้วไม่กู้ไม่ลงทุนใดๆทั้งสิ้นเมื่อระบบเงินมันไม่หมุนเวียนไม่มีการจ้างงานไม่มีการผลิตก็แน่นอนนะครับไม่มีใครกู้ไม่มีใครลงทุนอะไรก็ไม่มีการจ้างงานผู้คนไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้เมื่อมันไม่มีรายได้มันก็เป็นเข้าหลุมของความยากจนยิ่งประเทศไหนมีการลงทุนเยอะมีการจ้างงานเยอะการไหลเวียนหรือการสะพัดของเงินก็จะมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเมื่อผู้คนอยู่ในสภาวะของความยากจนมากๆเหมือนหลายๆประเทศดูศรีลังกาเห็นไหมครับว่า
ู้จนไม่มีใครจะให้กู้แล้วจนสุดท้ายเนี่ยจนกันไปทั้งประเทศแล้วปัญหาตามมาก็คือปัญหาสังคมถ้าความยากจนเกิดขึ้นความยาเสพติดปัญหาในครอบครัวก็เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผลกระทบโดยตรงแล้วถ้าหากว่าในกรณีที่เราต้องกู้เงินด้วยล่ะเราจะทำธุรกิจแล้วเราต้องกู้เงินแล้วมันก็มีบวกดอกเบี้ยเข้าไปเพิ่มแน่นอนถ้ามีกรณีการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็เกิดสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสินค้ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้นทุนจริงเนี่ยถูกบวกเพิ่มดอกเบี้ยไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันเพิ่มไปด้วยเนี่ยมันมีการจ้างงานจริงแต่ว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยนะครับมันไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงในสภาวะที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเงินเนี่ยมันมีค่าน้อยลงนะครับรายได้ที่แท้จริงเนี่ยมันลดลงได้เงินจริงนะครับเหมือนกับตอนเนี้ยกับตอนที่ผ่านมาตอนนี้ต้องยอมรับแล้วนะครับว่าข้าว1จานน้ํา1แก้ว50บาทเนี่ยมันไม่พอซึ่งสมัยก่อนตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วนับวันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการประกาศเพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไปลงหลูบอีกว่าในเมื่อทำงานได้เยอะแต่ว่าเงินเนี่ยมันมีค่าน้อยลงเนี่ยมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังสภาพของความยากจนมันก็กลับมาอีกและปัญหาทางสังคมมันก็จะเป็นหลูบในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นในอิสลามถึงบอกว่าถ้ามันตัดกระบวนการตั้งแต่ต้นไปเรื่องของดอกเบี้ยมันไม่มีหรือว่ามันมีน้อยที่สุดแต่ว่าเป็นในลักษณะของการร่วมลงทุนนะครับการร่วมลงทุนในที่นี้เวลาคงหมดละนะครับผมยกเอาให้ง่ายๆก่อนว่าระบบเศรษฐกิจอิสลามเนี่ยคนจนก็ยังเป็นแบบนี้แหละธุรกิจการค้าก็แบบนี้มีสถาบันการเงินแต่ในบ้านเราเนี่ยมีน้อยมากที่เอาระบบที่เกี่ยวข้องกับอิสลามมาใช้นะครับมีคนที่ฝากเงินคนที่มีรายได้ต่างๆก็สามารถที่จะทำธุรกิจธุรกรรมกับสถาบันการเงินได้สถาบันการเงินเนี่ยเขามีข้อบังคับอยู่แล้วว่าส่วนหนึ่งคุณจะต้องเอาเข้าไปในใบตุ้นม้านใบตุ้นม้านคือบ้านแห่งทรัพย์สินหรือคนที่คอยดูแลเรื่องของการเงินเพื่อส่งต่อให้กับคน8จำพวกหรือคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าในระบบธุรกิจเนี่ยมันจะวนลูปแบบนี้จากธุรกิจไปเข้าสู่การจ่ายซะกาตนะครับแล้วก็ส่งไปส่งคนไปแต่ว่าในฐานของคนในระดับกลางๆทั้งคนที่พร้อมที่จะลงทุนนะครับการทำธุรกรรมแบบอิสลามที่เขาเรียกว่ามูดอรอบะคือทำงานทำลงทุนร่วมกันเจ๊งด้วยกันถ้าได้กำไรได้ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าผูกยึดติดไว้ว่าจะต้องเอามาได้เท่านี้ถ้าได้มากคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์มากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมๆที่เอามาฉายให้ดูว่าในอิสลามเนี่ยมีระบบแบบนี้อยู่ซึ่งมันถูกวางรากฐานมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรื่องราวตั้งแต่สมัยของนบีแล้วนักเศรษฐศาสตร์ก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยเอามาขมวดเอาไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับแต่วันนี้โดยสรุปนะครับว่าเราพูดถึงเรื่องเงินทองที่เขามีบทอันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเจ้ามาเจ้ามีอะไรมาด้วยนะครับเรามาเนี่ยเราไม่มีอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราไปเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรกลับไปนอกจากความดีงามทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกนี้เราใช้จ่ายเพื่อความสะดวกเพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่ความดีงามในโลกหน้าอย่าให้ทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมาเป็นสิ่งที่จะมาลงโทษทำร้ายเรานะครับบางคนมีเงินเยอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับเงินที่เขามีกับมีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยให้เราบริหารจัดการไม่ได้ห้ามทำมาหากินไม่ได้ห้ามคุณลงธุรกิจทำยังไงก็ได้ให้มีความร่ำรวยให้มียิ่งคุณรวยมากเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์คนที่ยากจนก็จะได้รับอานิสงส์จากชีวิตคุณมากขึ้นเท่านั้นถ้าถามว่ารอให้รวยแล้วแบ่งผมถามว่าทุกวันนี้จะมีคนสักกี่คนที่จะได้รับอานิสงส์จากคนร่ำคนรวยนะครับแต่ว่าในอิสลามเนี่ยแค่คุณมีเงินเก็บอยู่ประมาณ 2-3 แสนคุณก็เอาเงิน250บาท500บาทเอาไปแบ่งทำจ่ายซะกาตให้กับคนยากคนจนได้แล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งการช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้อันนี้คือเรื่องนึงที่เป็นข้อบังคับของมุสลิมทุกคนถ้ารวยแล้วต้องให้แต่ถ้าไม่รวยล่ะก็ไม่ต้องให้คนส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆ
แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในระดับล่างเราก็มีคนคอยอุปถัมภ์ก็คือระบบซะกาตเนี่ยบังคับไว้ว่าคนรวยต้องช่วยคนจนนะคุณจะทิ้งให้คนจนเขาอยู่อย่างลำบากโดยที่ไม่ดูแลไม่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์